รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยพร้อมซ้อมให้ฟิตก่อนพิชิตแอดมิชชั่นไปกับรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยทีนสไตล์ออนทีวีคืนนี้พี่พรีนพี่ก้าวประจำการส่งความรู้คู่ความรักเช่นเคยครับส่วนโชคโอเพนเฮาส์ซอนแอร์พี่หนิงจะพาร่างบอบบางอ่อนหวานไปลุยภาควิชาพืชสวนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ไปดูกันนะครับว่าผู้หญิงตัวเล็กๆอย่างพี่หนิงจะไหวไหมนะบุกาบุกาเหมือนบุกาไหมวันนี้โอ้โหวันนี้แต่งตัวได้แบบชิคกี้ด้าเบ๋ๆมากเลยคืออะไรสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับน้องๆทุกคนนะครับเข้าสู่รายการแจ็คการ์ตูนมั้ยเนี่ยไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยทีสไซออนทีวีครับนี่พี่ก้าวช่วงนี้นะคะอีก2วันก็เป็นวันสำคัญมากๆสำหรับพวกเราแล้วค่ะใช่แล้วล่ะครับก็จะเป็นวันที่เราจะได้หยุดนอนพักผ่อนอยู่บ้านกันแล้วนะครับไม่ใช่อ้าวไม่ใช่เหรออีก2วันวันนี้ที่เท่าไหร่วันนี้วันที่14ใช่15แล้วก็16นะคะ16 17เนี่ยจะเป็นงานสรุปเข้มครั้งที่12ค่ะใช่ครับ Strong Station พลังแห่งชัยชนะไม่อัจฉริยะก็สอบติดครับน้องๆเย้ๆๆใครนะคะที่อยากสอบติดพลาดไม่ได้เลยงานนี้มากันให้ได้มากันเยอะๆนะคะใช่แล้วครับแต่ก่อนอื่นช่วงแรกของเราก็ยังมีสาระความรู้ข่าวดีมาฝากน้องๆอีกเช่นเคยค่ะกับช่วง Ed News Ed News วันนี้พี่พรีมีข่าวจากคณะอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เจ้าชาวเหนือเชี่ยวเขาเปิดรับตรงโครงการสร้างนักเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเลสู่บ้านเกิดจำนวน20คนเลยค่ะพี่ก้าวเป็นทางทะเลสู่บ้านเกิดอย่างนี้คือแบบศึกษาเสร็จแล้วกลับบ้านเกิดทางทะเลหรือเปล่าเนี่ยนั่นสิแต่ว่าเชียงใหม่ไม่มีทะเลนะแล้วเรียนตรงไหนเขาสู่บ้านเกิดไงแต่ละคนก็อยู่ส่วนไหนของประเทศไทยก็สามารถไปพัฒนาบ้านเกิดเองได้ค่ะส่วนน้องๆนะครับถ้าเกิดจะสมัครเนี่ยต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ครับกำลังศึกษาหรือว่าสำเร็จการศึกษาชั้นม.6หรือว่าจะเทียบเท่าก็ได้นะครับต้องเรียนแผนวิทย์คณิตเท่านั้นอ๋อแล้วก็ต้องอยู่ในจังหวัดที่มีอุตสาหกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางทะเล10จังหวัดซึ่งจะได้แก่จังหวัดสมุทรสาครสมุทรปราการสมุทรสงครามระนองประจวบคีรีขันธ์ฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและก็จังหวัดตราดนั่นเองครับและที่สำคัญนะจะต้องมี GPAC 4ภาคเรียนไม่น้อยกว่า 2.7 ให้ด้วยโอ้โหสำหรับเกณฑ์การคัดเลือกนะคะจะใช้คะแนนแกตแล้วก็แพท1นั่นเองอีกทั้งยังมีการสอบสัมภาษณ์แต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าโครงการนี้เนี่ยเขาเข้าร่วมกับ Clearing House นะครับน้องๆเนี่ยต้องเข้าไปยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing House ระหว่างวันที่26ถึง29เมษายนปี59นะครับหากยืนยันสิทธิ์แล้วเนี่ยจะไม่มีสิทธิ์แอดมิชชั่นนะจ๊ะปิดตัดสินใจกันให้ดีนะคะเพราะว่าเขาเปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่12กุมภาพันธ์นี้ค่ะติดตามดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างหน้าจอนี้เลยนะคะใช่แล้วเป็นทางทะเลแล้วก็สู่บ้านเกิดอย่างที่บอกนะครับก็จะมีจังหวัดต่างๆที่เขาอยู่ในคุณสมบัติที่ติดกับทะเลนะแล้วก็ไปเรียนกันแล้วก็กลับมาพัฒนาบ้านเกิดของเรานะครับน้องๆถูกต้องแต่ว่ามีอีกหนึ่งอย่างที่อย่างที่บอกเราเกริ่นกันตลอดเลยตอนนี้เพราะเราตื่นเต้นมากนะครับเสาร์อาทิตย์นี้แล้วครับน้องๆกับสรุปเข้มนะครับครั้งที่12 Strong Station น้องๆคนไหนสนใจนะครับก็เข้าไปดูรายละเอียดได้ตามที่อยู่ข้างล่างนี้เลยค่ะพี่พีขอบอกอีกทีนึงว่าเขาจัดขึ้นในวันเสาร์อาทิตย์ที่16กับ17แต่ว่าถ้าหากว่าใคร16 17ไม่ว่างก็สามารถมาในวันที่23แล้วก็24ได้นะคะจัดที่หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยใกล้ๆนี่เองค่ะทั้งติวโอเน็ตแล้วก็แกตแพดนะครับพลาดไม่ได้จริงๆและก็ยังมีอีกหลายช่วงของรายการที่น้องๆไม่ควรพลาดนะครับแต่เดี๋ยวเราจะไปพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาเจอกันเดี๋ยวเจอกันค่ะโอ้โหแกตแพดคนแรกสนับสนุนโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยโอ้โหดอกไม้สวยจังเลยพี่พีนชอบจัง
ใช่ถ้าเกิดว่าเรานะครับอยากจะเห็นดอกไม้ที่อยู่สวยๆแบบนี้ไปนานๆเนี่ยเราก็ต้องดูแลรักษาให้ดีๆนะนะครับต้องหมั่นรดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยนะครับไม่ใช่แค่ดอกไม้อย่างเดียวนะยังมีพืชอีกหลายๆชนิดเลยที่เขาก็ต้องการการใส่ใจการดูแลเหมือนกันถูกต้องเคยได้ยินไหมเขาบอกว่าถ้าร้องเพลงให้ดอกไม้หรือว่าต้นไม้ฟังเนี่ยนะคะจะทำให้มันมีการเจริญเติบโตได้ดีขึ้นอย่างวันนี้เรามาร้องเพลงแล้วถ้าเกิดว่าร้องเพลงเพี้ยนเนี่ยจะทำให้ดอกไม้ชายที่จะสดชื่นจะเฉาหรือเปล่าว่าใครปางพูดลอยๆเลยเนี่ยแต่ว่าวันนี้เนี่ยคณะแล้วก็สาขาที่เราจะพาไปก็เกี่ยวข้องกับพวกต้นมงต้นไม้ด้วยเหมือนกันใช่ไหมจริงป่ะคณะอะไรอ่ะวันนี้นะครับพี่หนิงนะครับจะพาไปที่ภาควิชาพืชสวนครับคณะเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับว้าวอยากดูจังเลยอิจฉาพี่หนิงเหมือนกันนะเนี่ยได้อยู่ท่ามกลางต้นไม้อ่ะเขาบอกว่าสาวสวยก็จะไปอยู่ท่ามกลางกับธรรมชาติสวยๆนี่ไงนี่ไงพี่หนิงหรือเปล่าโอเคเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูพี่หนิงเลยดีกว่ากับช่วงโอเปร่าออนแอร์ค่ะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะเอาผักอะไรมันมีอะไรมั้งในสลัดแตงกวากรีนโอ๊กเลดโอ๊กมานั่งบนอะไรตรงนี้คนเดียวคะพี่หนิงก็พี่หนิงนะสิอยากจะกินสลัดแต่ก็จำชื่อผักไม่ได้อะมันต้องใส่อะไรบ้างนะมันมีกี่ชนิดมีหลายอย่างมากเลยแต่ว่าถ้าพี่หนิงอยากกินเนี่ยเดี๋ยวพาไปลุยสวนเลยดีกว่าพาไปลุยสวนพี่ไม่ได้อยากจะกินก๋วยเตี๋ยวลุยสวนนะพี่อยากจะกินสลัดผักต่างหากใช่อย่างนั้นค่ะเราไม่ได้หมายถึงก๋วยเตี๋ยวลุยสวนนะแต่เราหมายถึงผักสลัดที่พี่หนิงอยากกินไงจริงเหรอแล้ววันนี้จะพาไปเลยใช่ไหมใช่เราไปดูของจริงกันไปบุกถึงในสวนกันเลยแน่นอนค่ะแล้วจะช้าอยู่ทำไมพาพี่หนิงไปเลยดีกว่าค่ะไปกันเลยดีกว่านี่เรามาถึงตรงนี้แล้วแต่เอ๊ะเดี๋ยวก่อนทักทายน้องๆกันก่อนดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะน้องๆชาว Open House on Air แล้ววันนี้นะคะพี่เจนแล้วก็พี่นุชเนี่ยก็ได้พาพี่หนิงมาอยู่ที่ภาควิชาพืชสวนคณะเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กันแล้วนั่นเองค่ะแม้ขึ้นมาถึงที่นี่ทั้งทีก็อยากจะรู้แล้วว่าที่นี่เขาจะมีการเรียนการสอนยังไงและเห็นพี่นุชกับพี่เจนเขาบอกว่าที่นี่นะต้องมารู้จักพืชผักสวนครัวโอ้ผักนู่นผักนี้ผักสลัดผักอะไรเต็มไปหมดเลยเริ่มอยากจะรู้แล้วค่ะเดี๋ยวตามพี่หนิงแล้วก็พี่เจนพี่นุชไปกันเลยดีกว่าค่ะไปเลยโอ้โหของเยอะแยะไปหมดเลยอันนี้เพื่อนๆทำอะไรอยู่อะคะอันนี้เพื่อนๆกำลังทำตัวอย่างแห้งเพื่อที่จะเอาไปทำการทดลองอะค่ะแต่ว่าก่อนที่จะทำแบบนี้ก็คือเราจะต้องไปคุยกับท่านอาจารย์สุรวิทย์ก่อนแล้วก็เราค่อยไปเห็นแบบนี้เห็นแบบนี้จริงๆเลยนะโอเคงั้นเดี๋ยวไปคุยกับอาจารย์กันก่อนค่ะไปเลยและตอนนี้นะคะพี่ๆทั้งสองคนก็พาพี่หนิงมาอยู่กับอาจารย์สุรวิทย์ที่จะมาร่วมพูดคุยเกี่ยวกับภาควิชาพืชสวนกันแล้วค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับก่อนอื่นเลยค่ะอาจารย์มาถึงที่นี่ทั้งทีต้องขอถามอาจารย์ก่อนค่ะว่าภาควิชาพืชสวนนะคะจริงๆแล้วเรียนเกี่ยวกับอะไรเพราะว่าน้องๆหลายๆคนอาจจะยังไม่เข้าใจอะค่ะอาจารย์ครับภาควิชาพืชสวนก็เป็นภาควิชาที่มีการเรียนการสอนและทำวิจัยนะครับเกี่ยวกับพืชสวนซึ่งก็เป็นพืชซึ่งสามารถแยกย่อยๆเป็นหลายหมวดนะครับเช่นเป็นไม้ผลนะครับก็คือพืชที่ให้ผลเช่นฝรั่งอะไรพวกนี้นะครับมีพืชผักนะครับไม้ดอกไม้ประดับรวมทั้งสมุนไพรแล้วก็พืชเครื่องดื่มด้วยนะครับเพราะนั้นนี่ก็เป็นพืชกลุ่มพืชที่เรามีการศึกษาวิจัยแล้วก็ให้การเรียนการสอนกับนิสิตนะครับโดยที่ว่าสิ่งที่เราสอนนั้นก็ยังแยกเป็น5สาขาย่อยในสายวิชาการนะครับก็คือปรับปรุงพันธุ์พืชและเทคโนโลยีชีวภาพนะครับก็มีการทำพวก DNA นะครับหลายท่านก็อาจจะสนใจ DNA นะครับลายพิมพ์ DNA อะไรพวกนี้นะครับมีการผสมพันธุ์อยู่ในสาขานี้นะครับสาขาที่2ก็คือเรื่องของเมล็ดพันธุ์นะครับเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์เราก็จะศึกษาแล้วก็สอนเกี่ยวกับการทำอย่างไรก็แล้วแต่ที่จะพยายามที่จะให้เมล็ดพันธุ์ที่เกษตรกรจะนำไปปลูกนั้นมีคุณภาพสูงสุดนะครับอันที่3ก็คือเรื่องของสรีรวิทยาการผลิตครับเพื่อที่จะศึกษาวิจัยสอนความรู้ทางวิทยาศาสตร์นะครับเพื่อที่จะให้การผลิตของเกษตรกรด้านพืชสวนเนี่ยมีประสิทธิภาพสูงสุดได้ผลผลิตคุณภาพสูงสุดส่วนอีกสาขาหนึ่งก็คือเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวจะว่าด้วยเรื่องของการดูแลการจัดการนะครับผลิตผลนะครับที่ได้มาแล้วจากแปลง
หรือก่อนที่จะเก็บมาจากแปลงว่าทำยังไงนะถึงจะให้ได้มีผลิตผลที่มีคุณภาพสูงนะครับส่วนอีกสาขาหนึ่งก็คือพืชสวนเพื่อสภาพแวดล้อมนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการใช้พืชสวนเพื่อที่จะทำให้คุณภาพชีวิตของเราเนี่ยดีขึ้นตกแต่งสถานที่ตกแต่งอาคารอะไรประมาณนั้นดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์นะครับเพื่อที่จะลดมลพิษภายในอาคารอะไรก็แล้วแต่ก็จะอยู่ในสาขานี้และสำหรับวันนี้นะคะก็ได้ความรู้มากมายเลยค่ะอาจารย์แต่ว่าเมื่อกี้ค่ะอาจารย์ก่อนที่จะขึ้นมาข้างบนเนี่ยพี่ๆทั้งสองคนค่ะก็บอกว่าจะพาพี่หนิงเนี่ยไปลงมือปฏิบัติงานจริงด้วยไปลงถึงแปลงสวนกันเลยใช่ไหมคะครับของเรามีแปลงที่ให้ไปชมได้นะครับเดี๋ยวน้องสองคนเนี่ยนะครับก็จะพาพี่หนิงไปเลยใช่ไหมคะไปชมได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ค่ะก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์มากๆนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีครับถึงแล้วค่ะแปลงหนึ่งนะคะที่เรียกว่าแปลงหนึ่งเป็นแปลงที่ปลูกเกี่ยวกับพืชผักสวนครัวเป็นหลักค่ะอ๋อแล้ววันนี้เราจะได้ทำอะไรกันบ้างอะคะมาถึงแล้วมาถึงทั้งทีขั้นตอนแรกเริ่มตั้งแต่แบบว่าดูแลยังไงเตรียมดินยังไงอะไรแบบนี้ค่ะโอ้เริ่มน่าสนใจแล้วงั้นเดี๋ยวพาพี่หนิงไปหน่อยได้ไหมได้ค่ะแล้ววันนี้นะคะเพื่อนๆของพวกเราก็จะมีแบบเครื่องมือแล้วก็มาลงปฏิบัติงานจริงกันด้วยนะคะมาทำงานกันจริงวันนี้ด้วยค่ะโอ้โหดีเลยมีเพื่อนๆเยอะแยะงั้นเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่าค่ะไปเลยโอ้โหน้องๆคะแล้วตอนนี้พี่หนิงก็ได้มาอยู่ที่แปลงพืชผักสวนครัวแล้วค่ะมาลงมือจริงกับน้องๆด้วยและอย่างนี้ค่ะที่เราทำกันอยู่มันมีอะไรบ้างอะคะมันมีหลายอย่างอะค่ะตอนแรกเริ่มก่อนที่จะปลูกเนี่ยค่ะเราต้องเตรียมดินก่อนอ๋อค่ะเพื่อให้โครงสร้างของดินเนี่ยเขาดีเหมาะสมกับการเจริญเติบโตของพืชอ๋อหลังจากนั้นเราก็จะมาขึ้นแปลงนะคะเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมูนะคะเพื่อให้แบบรากเนี่ยได้แบบเจริญเติบโตลงไปข้างล่างค่ะอืมค่ะต่อไปก็จะเอากล้าที่เพาะนะคะมาปลูกลงในแปลงเนี้ยค่ะอ๋อแล้วอย่างนี้ก็คือสอนตั้งแต่วิธีการเริ่มแรกเลยอย่างนี้ถ้าพี่หนิงแบบไม่เคยทำมาก่อนอย่างเงี้ยพี่หนิงก็จะรู้ตั้งแต่ขั้นตอนแรกเลยปะคะใช่ค่ะก็จะทราบตั้งแต่ขั้นตอนแรกเลยอ๋อแล้วอย่างนี้มีผลงานที่เป็นของนักศึกษาหรือว่าสิ่งที่เราปลูกเองบ้างไหมอะคะมีค่ะก็คือตรงนี้แล้วก็ด้านหลังอ๋องั้นเดี๋ยวเราทำอันนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันอีกเนาะว่ามีอะไรบ้างโอเคงั้นเดี๋ยวสอนพี่หนิงหน่อยค่ะค่ะค่ะแล้วก็อันนี้ก็คือพืชผักก็คือผักบุ้งจีนที่แบบนิสิตของพวกเราปลูกกันเองใช่ไหมใช่ค่ะแต่เดี๋ยวพี่หนิงเห็นเมื่อกี้มีเยอะแยะเลยมีอะไรบ้างนะมีผักบุ้งจีนแล้วก็มีกระเจี๊ยบเขียวแล้วก็มีอะไรอีกคะน้ากวางตุ้งค่ะอ๋อตาถามนิดนึงสิปลูกกันเยอะแยะขนาดนี้ใช้วิธีอะไรในการเลือกผักแต่ละชนิดที่เราจะเลือกมาปลูกที่นี่อะคะมันมีอะไรเป็นตัวกำหนดหรือเปล่าเอ่ยก็ช่วงระยะเวลาแล้วก็ฤดูกาลนะคะก็คืออาจารย์เขาจะให้โจทย์มาปะคะใช่ค่ะว่าแบบกี่เดือนจะเก็บนะคะแล้วก็ดูว่าอายุผักเนี่ยได้ไหมผักตัวนี้ได้หรือเปล่าแล้วก็เลือกมาปลูกก็คือในการปลูกหนึ่งแปลงเนี่ยจะต้องวางแผนด้วยใช่ไหมว่าในหนึ่งเทอมเราจะทำการเก็บเกี่ยวได้เสร็จหรือเปล่าใช่ค่ะอ๋อแล้วอย่างนี้นอกจากที่นี่แปลงนี้แล้วมีอะไรที่พี่หนิงดูอีกไหมคะก็มีผักไฮโดรโปนิกเมื่อกี้พี่หนิงบอกว่าอยากทานจะกินสลัดจะเจอผักแล้วใช่ค่ะโอเคจะรอช้าอยู่ทำไมล่ะคะน้องๆเดี๋ยวตามพี่หนิงไปดูอีกไร่นึงเลยค่ะไปกันเลยไปค่ะนี่ค่ะพี่หนิงสลัดที่พี่หนิงบอกว่าอยากกินโอ้โหต้องบอกว่าเยอะแยะมากมายเลยจริงๆแล้วมันมีอะไรบ้างอะคะแต่ละชนิดพี่หนิงนี่ไม่รู้เลยอะอ๋ออันนี้ก็จะมีนะคะกินเกรดโอ๊กแล้วก็ฟัสสลัดค่ะอ๋อแล้วอย่างนี้ก็คือเป็นผักที่เอาไว้สำหรับทานสลัดเลยเนาะเพราะว่าที่เห็นหน้าตานี่แบบว่าคุ้นคุ้นเลยและสงสัยอย่างนึงค่ะว่าทำไมต้องเอาผักมาปลูกไว้ในรังหลายอย่างแบบแยกกันใช่ไหมใช่ทำไมไม่ใช้ดินนะคะเพราะว่าอะไรเอ่ยค่ะเพราะว่าพืชเนี่ยเขาจะมีระบบรากอยู่แล้วค่ะเอาไว้แบบดูดน้ำธาตุอาหารขึ้นไปเลี้ยงลำต้นก็ไม่ต้องใช้ดินก็ได้แล้วก็แค่ใส่ปุ๋ยธาตุอาหารเข้าไปในน้ำอะค่ะเหมือนจำลองว่าอันนี้คือดินแต่ว่าจริงๆแล้วคือไม่มีแล้วนอกจากผักสลัดตรงนี้ที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะไฮโดใช่ไหมคะมีอะไรให้พี่หนิงดูอีกหรือเปล่าเอ่ย
ก็ต่อไปก็จะเป็นของสวยๆงามๆของสวยๆงามๆอะไรอ่ะจะพาไปดูกล้วยไม้กันค่ะกล้วยไม้โอ้ยสวยจริงด้วยอยากรู้แล้วว่าจะสวยแค่ไหนจะสวยเท่าเราสองคนหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะค่ะค่ะตอนนี้ก็กำลังทำการวัดการสังเคราะห์แสงของใบกล้วยไม้อยู่ค่ะสังเคราะห์ด้วยแสงก็คือเหมือนเป็นการวัดว่าต้นไม้ค่ะสามารถสร้างอาหารได้เยอะแค่ไหนถ้าเขาสร้างอาหารได้เยอะเขาก็สามารถเจริญเติบโตได้ดีประมาณนี้ซึ่งเรามองด้วยตาเปล่าอาจจะมองไม่เห็นนะคะการใช้เครื่องมือเข้ามาช่วยก็ทำให้เห็นค่าความแตกต่างได้ชัดเจนขึ้นก็คือต้องหนีบที่ใบอย่างเดียวเลยป่ะคะหรือว่าต้องหนีบที่ตรงอื่นได้อีกก็สำหรับกล้วยไม้ค่ะเราก็จะหนีบใบตำแหน่งที่สามค่ะอ๋อตำแหน่งที่3ด้วยใช่ค่ะตำแหน่งที่3จากส่วนยอดค่ะสุดท้ายแล้วค่ะเดี๋ยวอยากจะให้พี่ๆทั้ง2คนฝากถึงน้องๆทางบ้านกันหน่อยว่าถ้าอยากจะมาเรียนที่นี่ต้องเตรียมตัวยังไงบ้างค่ะก็ภาควิชาพืชสวนของเรานะคะนอกจากจะศึกษาทางด้านพืชพันธุ์ต่างๆแล้วเราก็ยังนำนวัตกรรมใหม่ๆเนี่ยเข้ามาประยุกต์ต่อยอดเพื่อเป็นงานวิจัยได้อีกต่อไปด้วยค่ะพืชสวนก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกหนึ่งของน้องๆที่ชอบในด้านการเกษตรนะคะเราก็ขอเชิญชวนน้องๆทุกคนเข้ามาเรียนกับเราได้ค่ะยินดีต้อนรับทุกคนค่ะและสำหรับวันนี้นะคะพี่หนิงเชื่อว่าน้องๆหลายๆคนเนี่ยคงจะได้รับองค์ความรู้เกี่ยวกับภาควิชาพืชสวนและก็ได้เรียนรู้ถึงความสำคัญต่อการต่อยอดและก็พัฒนาพืชสวนของไทยอีกด้วยละค่ะสำหรับวันนี้นะคะในช่วง Open House on Air ก็ได้หมดเวลาลงแล้วพี่ๆทั้ง3คนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายช่วงหน้าวิชาชีววิทยาอาจารย์อุ้ยพร้อมที่จะจัดเต็มความรู้ให้กับน้องๆแล้วนะครับแต่ถ้าใครอยากเรียนแบบใกล้ชิดติดขอบเวทีหอประชุมจุฬาต้องงานนี้สรุปเข้ม12 Strong Station รับสมัครทาง www.curadio.jula.ac.th แล้วมาเจอกันเสาร์อาทิตย์ที่16 17 23และ24มกราคมณหอประชุมจุฬางานนี้การันตีติวจริงติดจริงครับห่วงใครให้ใส่หมวกโดยสสสโหได้ความรู้เยอะเลยค่ะการจัดการพืชสวนเนี่ยไม่ใช่ง่ายๆนะพี่ก้าวใช่ครับไหนจะมีปัจจัยอื่นอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นสภาพอากาศสิ่งแวดล้อมหรือว่าศัตรูพืชค่ะใช่ครับเพราะว่าเรื่องของต้นไม้เรื่องของชีวิตนะเนาะค่ะมันก็ต้องมีการเรียนรู้นะครับแล้วก็ต้องดูรายละเอียดให้ดีเลยเพราะฉะนั้นวันนี้ครับจะเป็นวิชาอะไรไปไม่ได้นั่นก็คือวิชาชีววิทยาค่ะวันนี้นะคะสอนโดยอาจารย์ดร.สุพนัทไพโรจน์กุลหรือว่าอาจารย์อุ้ยจากคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะคะว่าวิชาชีววิทยาเนี่ยจะมีส่วนช่วยในการจัดการพืชสวนได้อย่างไรสำหรับน้องคนไหนนะคะที่อยากจะเข้ามาติวสดๆกับพวกเราก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ทาง www.facebook.com/ เปิดประตูค่ะเข้าไปดูนะคะว่าเขามีตารางการเรียนการสอนกันอย่างไรวันไหนบ้างแล้วก็อินบ็อกซ์มาบอกพี่ๆเพียงเท่านี้น้องๆก็จะได้มาติวกันแบบสดๆได้ความรู้และเสื้อจากทางรายการกลับบ้านไปด้วยค่ะตอนนี้เนี่ยไม่รอช้าเลยดีกว่าครับท่านอาจารย์อุ้ยแล้วก็น้องๆที่เขาจะติวเนี่ยก็พร้อมอยู่แล้วไปพบกับช่วงนี้กันเลยดีกว่ากับช่วงห้องเรียนออนแอร์ไปเลยผู้ที่มาร่วมนั่งติวกันสดๆในวันนี้นั่นก็คือที่นี่ต้อนรับเข้าสู่ช่วงห้องเรียนออนแอร์นะครับกับวิชาชีววิทยานะครับนักเรียนทำความเคารพสวัสดีสวัสดีครับโอเคสำหรับวันนี้เรามาเรียนกันต่อกับเรื่องเซลล์นะฮะทีนี้เรื่องเซลล์เนี่ยเราเคยเรียนไปแล้วหลายออร์แกเนลนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยเราจะมาต่อในส่วนที่เป็นออร์แกเนลถัดมาก็คือแบคทีโอนะครับเด็กๆรู้จักแบคทีโอไหมเอ่ยมันเอาไว้ทำอะไรบรรจุบรรจุสารอะไรอยู่ข้างในใช่ไหมครับปกติแล้วเนี่ยเจ้าแบคทีโอเนี่ยก็จะเป็นออร์แกเนลที่มีเยื่อหุ้มชั้นเดียวยังจำคำว่าเยื่อหุ้มชั้นเดียวได้อยู่ไหมเอ่ยก็คือเหมือนกับว่ามันประกอบด้วยไอชั้นฟอสโฟลิปิดเนี่ยเรียงตัวกันแค่หนึ่งชั้นถูกไหมครับหมายถึงมันจะเรียงหน้าตาเป็นแบบนี้อันนี้ลองทวนๆดูนะครับทางบ้านก็ลองทวนๆดูก็ได้นะฮะจัดเป็นส่วนหนึ่งของระบบที่เรียกว่าเอนโดเมมเบรนซิสเต็มอันนี้ทวนอีกทีนึงแล้วกันนะฮะเราข้ามเรื่องนี้มาสักพักหนึ่งละ Endo membrane system เนี่ยก็คือเป็นระบบของ organelles นะครับที่มีหุ้มชั้นเดียวภายในเซลล์โอเคครับสำหรับ organelles ในแบคทีโอเนี่ยเราก็แบ่งเป็น3ชนิดใช่ไหมแบบแรกที่จะพูดถึงก็คือ food vacuole ใช่ไหมครับ food vacuole คืออะไรนะ
ที่เก็บอาหารที่เก็บอาหารใช่ไหมครับปกติเราเจอฟู้ดแบ็คคิโอที่ไหนเอ่ยในอะมีบ้าเอออันในอะมีบ้าอะไรอีกอะพารามีเซียมมาคู่กันตลอดใช่ไหมครับปกติสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวเรารักมักจะมีฟู้ดแบ็คคิโออยู่นะฮะคือนึกภาพง่ายๆอย่างนี้ครับสมมติว่าเรามีอะมีบ้าอยู่หนึ่งตัวใช่ไหมเราจะไปกินอาหารถูกไหมครับอาหารอยู่ตรงนี้ถูกปะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเจ้าอะมีบ้ามันจะสร้างขาเทียมเข้าไปอบล้อมอาหารถูกปะเจ้าอาหารเนี่ยพอเวลามันเข้าไปอยู่ข้างในปุ๊บมันก็จะมีอยู่ข้างในถูกไหมฮะแล้วมันก็มีถุงที่เป็นเยื่อหุ้มเซลล์ไปห่อหุ้มมันอีกทีนึงถูกปะครับไอ้ตรงนี้แหละเขาเรียกมันว่าฟู้ดแบคทีโอใช่นะฮะหนังสือบางเล่มเขาก็เรียกว่าเป็นฟาโกโซมก็ได้นะเพื่ออยากรู้จักเอาไว้เขาอาจจะเรียกมันอีกชื่อนึงว่าฟาโกโซมก็ได้โอเคเราเจอในกลุ่มเมื่อกี้เด็กๆตอบมาแล้วใช่ไหมก็คือมีเจอในพวกอะมีบาใช่ไหมครับพารามีเซียมในคนเจอไหมที่มีฟูดแบคทีโอไม่มีมีมีอยู่ที่ไหนเอ่ยทางบ้านทางบ้านลองคิดตามก็ได้นะครับมันอยู่ที่ไหนเอ่ยฟูดแบคทีโอจริงๆแล้วมันมีอีกที่นึงที่เราเจอคือเมล็ดขาวครับเมล็ดขาวที่มันกินอาหารแบบเขมือบกินเข้าไปอ่ะใช่ไหมครับพวกนิวโทรฟิลคิดไหมโมโนไซต์แมคโครฟาจพวกเนี้ยนะฮะจะเป็นจะมีฟูดแบคทีโอเหมือนกันนะฮะอาจจะพบในพวกนิวโทรฟิลนะฮะผมว่ามันหนาเลยว่ะตอบเส้นดีกว่าโอเคนิวโทรฟิลแมคโครฟาจนะครับเจอได้หมดมองเห็นไหมเนี่ยเปลี่ยนสีดีกว่าโอเคแมคโครฟาจพวกนี้เราจะเจอเป็นฟูดแบคทีโอทั้งหมดนะครับอันต่อมาครับก็คือคอนแทรคไทล์แบคทีโอนะฮะอันนี้ชื่อคุณไหมคอนแทรคแปลว่าอะไรการบีบตัวใช่ไหมครับเขาเรียกคอนแทรคไทล์แบคทีโอใช่ปะปกติเจ้าคอนแทรคไทล์แบคทีโอเนี่ยหน้าที่หลักคือทำหน้าที่ในการกำจัดน้ำส่วนเกินเราจะเจอในพวกโปรโตโซน้ำจืดครับผมควรจะลบกระดานบ้างเดี๋ยวก่อนนะผมลบไปก่อนโอเคเราจะพบในพวกโปรโตโซน้ำจืดครับส่วนใหญ่มันเจอปัญหาอะไรครับเวลาเป็นอยู่ในน้ำจืดน้ำจากข้างนอกเป็นไงน้ำข้างนอกมันเยอะใช่ไหมครับมันก็จะไหลเข้ามาในเรื่อยๆภายในเซลล์เลยถูกปะเซลล์ก็จะแตกถ้ามันไม่มีการกำจัดน้ำส่วนเกินออกถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นพวกนี้ก็เลยจะต้องมีคอนแทรคไทล์แบคทีโออยู่ก็คือเวลาน้ำมันไหลเข้ามาในเซลล์เยอะๆเนี่ยมันก็จะเอาน้ำเหล่านี้นะครับไหลเข้าไปเก็บสะสมในแบคทีโอเรื่อยๆพอแบคทีโอตัวนี้มันแต่งขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมครับสุดท้ายมันก็จะบีบปุ๊บน้ำก็ถูกขับออกไปข้างนอกหมดเลยนะครับทีนี้มันมีอันนึงที่คนชอบเข้าใจผิดคนชอบบอกว่าคอนแทรคไทล์แบคทีโอเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับการขับถ่ายข้อสอบเข้าหมอปีที่แล้วถามว่าอะมีบาใช้อะไรในการขับถ่ายเด็กก็จะตอบว่าคอนแทรคไทล์แบคทีโอหมดเลยซึ่งจริงๆแล้วคอนแทรคไทล์แบคทีโอไม่ได้ขับถ่ายนะครับมันทำหน้าที่กำจัดของเสียเอ้ยขอโทษทำหน้าที่บีบน้ำส่วนเกินออกไปนี่ออกไหมฮะเราใช้อะไรในการขับถ่ายพวกอะมีบาเฟรมเซลโอ้เฟรมเซลจะในหนอนตัวแบนไหมฮะอ๋อค่ะไอถ้าเป็นพวกนี้เนี่ยปกติตัวที่ใช้ขับถ่ายก็คือขับถ่ายผ่านเยื่อหุ้มเซลล์เลยของเสียที่เกิดขึ้นก็แพร่ออกจบนะฮะพวกแอมโมเนียอะไรเงี้ยแพร่ออกไปนะครับเพราะฉะนั้นจำไว้ว่าคอนแทรคไทล์แบคทีโอเนี่ยทำหน้าที่ในการรักษาน้ำรักษาสมดุลน้ำไม่ได้ทำหน้าที่ในการขับถ่ายนะครับข้อสอบชอบออกนะแล้วก็คนโดนหลอกเยอะตัวที่ทำหน้าที่ขับถ่ายจริงก็คือแพร่ผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ไปนะฮะอันสุดท้ายครับอันนี้คือเซนทรัลแบคทีโออันนี้เจอที่ไหนเอ่ยเซนทรัลก็คือเจอที่กลางๆเซลล์ขนาดใหญ่ใช่ไหมครับพวกนี้ก็คือพบในเซลล์พืชนะฮะเซลล์พืชปกติเนี่ยถ้าเราวาดง่ายๆก็มีเซลล์พืชใช่ไหมครับผนังเซลล์มีเยื่อหุ้มเซลล์อยู่ข้างในใช่ไหมมีนิวเคลียสอยู่นี่วาดแบบเด็กน้อยมากใช่ป่ะโอเคในส่วนใหญ่ภายในเซลล์พืชมันจะเป็นแบคทีโอใช่ไหมครับปกติแบคทีโอในเซลล์พืชมันจะมีขนาดใหญ่มากเขาเรียกมันว่าเซ็นทรัลแบคทีโอนะครับโอเคนะครับเซ็นทรัลแบคทีโอเนี่ยนอกเหนือจากหน้าที่ในการเก็บสะสมสารแล้วเนี่ยยังมีหน้าที่อีกอย่างนึงที่สำคัญมากก็คือเกี่ยวข้องกับเซลล์ expansion คือเลย expand แล้วว่าขยายขยายขนาดออกมาถูกไหมครับคือเซลล์พืชจำไว้เลยนะครับมันจะมีการขยายขนาดของเซลล์ได้ก็ต่อเมื่อในเซนทรัลแบคทีโอมีการสะสมสารเพียงพอนะครับปกติแล้วเนี่ยลองนึกภาพว่าเรามีถุงน้ำอยู่ในเซลล์อะถ้าเซลล์พืชมันสะสมสารเยอะๆถุงน้ำมันจะเป็นไงครับ
ใหญ่ขึ้นแล้วมันก็จะเบียดไปที่ผนังเซลล์ถูกไหมพอเวลามันมีแรงไปกระทำที่ผนังเซลล์อย่างเงี้ยครับมันจะกระตุ้นให้เซลล์พืชเกิดการขยายขนาดของเซลล์ได้นี่พ่อบอกไหมฮะเพราะฉะนั้นตัวนี้มันเลยเป็นปัจจัยสำคัญเพราะว่าถ้าพืชสะสมสารสะสมทุกอย่างไปในนี้เรื่อยๆนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยเซลล์ขยายขนาดได้เพราะว่ามันเกิดการสะสมในแบคทีโอแล้วของเหลวในแบคทีโอมันเกิดแรงดันไปที่ผนังเซลล์มันจะกระตุ้นฮอร์โมนพืชตัวหนึ่งคือออกซินนะครับจะออกซินเนี่ยจะกระตุ้นให้ผนังเซลล์มันขยายขนาดขึ้นนะฮะเซลล์ก็จะขยายขนาดโตขึ้นได้อันนี้ก็คือแบคทีโอนะฮะเพราะฉะนั้นโดยรวมแล้วจริงๆอ่ะเจ้าแบคทีโอมันเป็นการเรียกอะไรก็ได้ที่เป็นออร์แกเนลย่อยคุมชั้นเดียวนะฮะหน้าที่ก็หลากหลายแล้วแต่สิ่งมีชีวิตเลยว่าเป็นอะไรบ้างนะฮะลองดูในรูปนี้ครับในรูปนี้เป็นอะมีบานะฮะเห็นวงกลมใสๆตรงนี้ไหมผมไม่ควรจะขีดทับเลยมันไม่กดเห็นวงกลมตรงนี้ไหมครับตรงนี้คือคอนแทคไทม์แบคทีโอครับ CV ก็คือคอนแทคไทม์แบคทีโอตอนนี้คือมีน้ำอยู่เต็มพอเวลามันเอาน้ำเข้าไปเรื่อยๆปุ๊บมันบีบออกปุ๊บตรงนี้มันจะหดไปเหลือนิดเดียวเดี๋ยวก็จะมีน้ำไหลเข้ามาใหม่เรื่อยๆนะครับอันนี้ก็คือเป็นคอนแทคไทม์แบคทีโออันนี้เป็นรูปจากกล้องจุลทรรศน์ TEM อิเล็กตรอนนะฮะเห็นแบคทีโอไหมเนี่ยตรงที่มันเหมือนเป็นช่องว่างเนี่ยตรงเนี้ยคือเซ็นทรัลแบคทีโอทั้งหมดเลยเซลล์ตรงไหนครับเซลล์หนึ่งเซลล์คือตรงนี้เห็นป่าวว่าตัวแบคทีโอเนี่ยมันเป็นออร์แกเนลขนาดใหญ่มากภายในเซลล์นะครับแต่ดูด้วย EM มันเหมือนเป็นช่องว่างใช่ไหมแต่จริงๆมันคือถุงที่มันจุสารต่างๆไว้เต็มไปหมดเลยนะครับโอเคนะอันนี้ก็คือแบคทีโอทีนี้ก็จะมีรูปอีกอันนี้ก็เป็นคอนแทคไทม์แบคทีโออะไรอย่างนี้เหมือนกันนะฮะอันนี้เซ็นทรัลแบคทีโอเหมือนเกลือในพืชใช่ไหมครับอันนี้เป็นคอนแทคไทม์แบคทีโอตัวนี้อันนี้เป็นฟู้ดแบคทีโอมันจุอาหารอยู่ข้างในอันนี้คืออะไรไอ้สีแดงๆเนี่ยคือฟูดแบคทีโอถูกไหมคือเขาย้อมสีอาหารแล้วเขาก็ให้มันกินเข้าไปใช่ไหมครับไอ้ตรงเนี้ยคือคอนแทคไทม์แบคทีโอเหมือนกันใช่ป่ะหน้าตามันเป็นกลมๆขาวๆนะฮะโอเคเนาะทีนี้เราจบแบคทีโอแล้วออร์แกเนลต่อมาครับอันนี้น่าจะเป็นออร์แกเนลที่ไม่เคยเรียนในหลักสูตรไม่ค่อยพูดถึงมั้งเขาเรียกว่าเพอร็อกซิโซมนะฮะเพอร็อกซิโซมอันนี้เดี๋ยวผมจะค่อยๆไปแล้วกันอาจจะยากนิดหนึ่งนะครับพอร็อกซิโซมเนี่ยชื่อมันบอกละโซมแปลว่าอะไรครับ SOME โซมเคยได้ยินคำว่าโซมไหมโซม่าเคยได้ยินไหมไม่เคยโอเคนี่ไงช่างมันพอร็อกซิโซมนะครับปกติคำว่าโซมมันแปลว่าโครงสร้างนะครับพอร็อกซี่มันมาจากคำว่าพอร็อกไซด์เคยได้ยินสารพวกพอร็อกไซด์ไหมไฮโดรเจนพอร็อกไซด์H2O2 ใช่ไหมเพราะฉะนั้นพวกนี้นะครับปกติมันจะเกี่ยวข้องกับกระบวนการกำจัดแล้วก็สร้างไอตัวไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ขึ้นมาเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงนะครับพอร็อกซิโซมเนี่ยเป็นชื่อหนึ่งแต่ว่าหนังสือบางเล่มเขาก็อาจจะเรียกมันว่าไมโครบอดี้ก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วแต่ตำราโอเคปะทีนี้ปกติรูปร่างก็กลมๆธรรมดานะฮะขนาดก็ประมาณ 0.5 ถึง 1.2 ไมครอนหน้าที่หลักเลยก็คือทำหน้าที่ในการสร้างแล้วก็กำจัดเจ้าไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์นะครับคือจริงๆแล้วอะเซลล์ไม่ได้อยากสร้างไอไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์หรอกมันดีไหมไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ถ้าเซลล์มีเยอะๆไม่ดีใช่ไหมครับนึกภาพปกติเราใช้ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ใช้ทำอะไรใช้ล้างแผลปะมันเป็นน้ำยาล้างแผลใช่ไหมลองนึกภาพว่าถ้าเซลล์สร้างไอไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ขึ้นมาเยอะๆเนี่ยผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นก็คือเซลล์มันจะพังถูกไหมครับใช่ปะเขาก็เลยคือปกติแล้วเนี่ยเราไม่ได้ตั้งใจจะสร้างครับแต่ว่าบางทีมันเกิดกระบวนการภายในเซลล์อะไรก็ตามแล้วเกิดไอ้เจ้าไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ขึ้นมาพอเวลามันเกิดไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ขึ้นมาเป็นอันตรายกับเซลล์ถูกไหมฮะเราก็พยายามจะกำจัดไอ้เจ้าไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์เหล่านี้นะครับเจ้าเพอร์ล็อกซิโซมจะทำหน้าที่กำจัดยังไงเอ่ยก็เอาไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ตั้งนะครับ H2O2 ผ่านเอนไซม์ตัวนึงครับชื่อว่าคาตาลิสแล้วก็กลายเป็นน้ำกับออกซิเจนดูสมการสิมาสอนเคมีแล้วดูสมการเร็ว2แล้วก็2แล้วก็2ถูกไหมอ่ะถูกต้องใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าเจ้าเพอร์ล็อกซิโซมนี่น่าสนใจมากเลยเพราะว่าตัวมันสามารถผลิตออกซิเจนได้
ถูกไหมครับปกติเราก็จะจำว่าคลอโรพลาสต์เนี่ยมันสังเคราะห์ด้วยแสงได้แล้วมันก็ให้ออกซิเจนออกมาถูกไหมจริงๆเพอร์ล็อกซิโซมก็สามารถให้ออกซิเจนได้เหมือนกันนะครับแล้วการให้ออกซิเจนของเพอร์ล็อกซิโซมไม่ต้องขึ้นกับแสงด้วยก็คือจะมีแสงไม่มีแสงมันก็ผลิตออกซิเจนได้ถูกไหมครับเจ้าแคตาลิสต์เนี่ยคือเอนไซม์ที่มันสร้างขึ้นจากไอ้เจ้าเพอร์ล็อกซิโซมนะครับเขียนไหมทันไหมเอ่ยทันไหมโอเคทีนี้อย่างที่สองนะครับก็คือทำหน้าที่ในการสลายไขมันที่สะสมเอาไว้ในเมล็ดคือเมล็ดพืชหลายชนิดมันมีการสะสมไขมันเป็นอาหารสะสมถูกไหมครับเวลาเขาจะงอกเนี่ยเขาก็ต้องสลายไขมันใช่ไหมเพื่อให้มันได้พลังงานออกมาการสลายไขมันที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะเกิดขึ้นภายในเพอร์ล็อกซิโซมเช่นกันนะครับนอกจากนี้ก็จะมีกระบวนการสลายกรดไขมันผ่านกระบวนการเบต้าออกซิเดชันนะฮะทางบ้านเรียนไปแล้วต้องจำได้นะเบต้าออกซิเดชันคืออะไรในห้องส่งรู้ไหมม.5เรียนยังเรียนแล้วปะม.5ใช่ไหมม.5ของม.5ลืมไปเรียกเลยเบต้าออกซิเดชันคือกระบวนการที่มีการตัดรู้จักแฟตตี้แอซิดไหมกรดไขมันค่ะเขาจะตัดให้มันเหลือคาร์บอนทีละ2ตัว2ตัว2ตัวไปเรื่อยๆแล้วก็เข้ากระบวนการสลายแล้วก็ได้พลังงานออกมานะครับทางบ้านเราไปดูทวนก็ได้นะเนาะผมเคยสอนไปแล้วโอเคตอนที่4บทบาทที่4นะครับก็คือเกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์ฟอสโฟลิปิดในไมลินชีทของเซลล์ประสาทไมลินชีทคืออะไรเยื่อไมลินเยื่อไมลินอยู่ที่เซลล์ประสาทใช่มั้ยเป็นเปลาะหุ้มนะครับเจ้าไมลินชีทในเซลล์ประสาทเนี่ยมันช่วยในการเพิ่มความไวในการส่งกระแสประสาทนะฮะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะมีการสร้างฟอสโฟลิปิดขึ้นมาแล้วก็หุ้มตัวเซลล์ประสาทไว้นะฮะกำจัดแอลกอฮอล์ก็ได้นะครับแอลกอฮอล์ส่วนเกินที่มันเกิดขึ้นเข้ามาในร่างกายเช่นคนกินเหล้าอย่างเงี้ยแอลกอฮอล์บางส่วนก็ถูกกำจัดที่ SER ถูกไหมครับบางส่วนก็มากำจัดเพิ่มที่เพอร์ล็อกซิโซมอีกทีนึงนะครับแล้วก็สุดท้ายนะฮะเกี่ยวข้องกับกระบวนการที่เขาเรียกว่าโฟโตเรสปิเรชันนะฮะหรือกระบวนการหายใจแสงนะครับไอกระบวนการนี้มันจะใช้เพอร์ล็อกซิโซมไมโตคอนเดรียแล้วก็คลอโรพลาสต์ทำงานร่วมกันโอเคนะครับสำหรับวันนี้มันก็เวลาหมดลงอีกแล้วนะครับก็ได้2ออร์แกเนลเนาะเดี๋ยวเราก็ลองกลับไปนั่งดูทวนอีกทีนึงแล้วกันที่บ้านว่าเราเรียนอะไรไปแล้วบ้างนะครับเราเรียนบาคิโอเราเรียนเพอร์ล็อกซิโซมเรามีฟังก์ชันอะไรบ้างเนาะสำหรับวันนี้เราก็คงต้องเอาไว้แค่นี้นะครับแล้วเดี๋ยวเอาไว้เจอกันใหม่คราวหน้านะครับนักเรียนเคารพขอบคุณครับแล้วก็บ๊ายบายพรุ่งนี้ได้เวลาคลุกวงในวิชาเคมีไปกับอาจารย์ปาริชัดมีสาระเนื้อๆเน้นมาฝากน้องๆส่วนช่วงหน้ามาไขข้อข้องใจกันให้เคลียร์ว่าสรุปเข้ม12ผู้ปกครองรับเอกสารแทนลูกได้ไหมเอ๊ะงานนี้พี่นัทจะหาทางออกยังไงรอติดตามให้ได้นะครับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติโอ้ยวันนี้ก็ไม่ว่าง16ก็ไม่ว่าง17ก็ไม่ว่างแหมคิวฮอตจริงๆเลยนะไอ้ที่คิวที่บอกว่าฮอตเนี่ยไม่ใช่คิวพี่ก้าวนะคิวของน้องเขาอ้าวเหรอใช่เขาบอกว่า16 17นี่ก็ไม่ว่างงานสรุปเข้มเนี่ยไม่ว่างเลยทีนี้เนี่ยอยากจะได้เอกสารจะให้คุณพ่อคุณแม่ไปรับแทนได้หรือเปล่านะเขียนจดหมายลามาด้วยต้องขนาดนั้นเลยเหรอป่วยเป็นอะไรไปหาหมอมีใบรับรองแพทย์ไหมหรือว่าที่ไม่มานี่แอบไปเที่ยวหรือเปล่าจะจริงจังไปไหนเนี่ยนะก็เลยเกิดคำถามขึ้นมานะครับว่าถ้าเกิดไม่ได้มาติวเนี่ยให้คุณพ่อคุณแม่มารับเอกสารแทนได้หรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าคำตอบจะเป็นยังไงเราต้องไปถามพี่นัทเนาะใช่แล้วค่ะต้องไปถามพี่นัทณัฐยาเพชรวัฒนานะคะทำไมต้องถามพี่นัทก็เพราะว่าพี่นัทเนี่ยเป็นผู้ดำเนินรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยซีอูเรดิโอนั่นเองค่ะใช่ครับและยังเป็นวิทยากรแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาอีกด้วยและในวันนั้นเนี่ยพี่นัทก็จะเป็นคนที่จะมาแนะแนวให้กับน้องๆนั่นเองถูกต้องถูกต้องเลยครับงั้นไปพบกับพี่นัทกันเลยค่ะกับช่วงไขคำถามถามคำตอบครับแต่ไม่ว่างจริงๆนะวันนี้ก็ไม่ว่างต้องมาวันนี้เนี่ยยังคงเกี่ยวข้องนะครับกับโครงการสรุปเข้มครั้งที่12อยู่นะก็2อาทิตย์นี้แล้วดิใช่ครับจะถึงแล้วแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยเป็นท่านผู้ปกครองถามมาถามว่าถ้าเกิดว่าน้องๆเนี่ยไม่ได้ไปผู้ปกครองเนี่ยสาม
รับเอกสารในโครงการสรุปเข้มครั้งที่12นี้ได้หรือเปล่าครับแล้วแบบว่าไปติวที่บ้านอย่างเงี้ยเหรอคะเดี๋ยวนะ12ปีคำถามนี้ยังมาอยู่อีกแสดงว่ามาทุกปีเลยใช่ไหมพี่ทุกปีค่ะคือเป็นเรื่องที่หนักอกหนักใจทีมงานอยู่พอสมควรนะคะต้องอธิบายน้องๆที่ไม่เคยเห็นภาพเด็กที่มาติวกับเราโดยเฉพาะการจัดที่หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับผมคือแบบนั่งรอกันยืนรอการจากถนนประตูหนึ่งนะคะที่จุฬายาวไปถึงประตูพานนกอ่ะทางตรงข้ามธรรมศาสตร์อ่ะเชื่อจะไกลไปไหมอ่ะประเด็นสำคัญก็คือว่าอย่างที่เรารู้กันเด็กม.ปลายเนี่ยเรียนพิเศษกันหนักหน่วงจริงจังมากวันติวของเราวันเสาร์อาทิตย์เชื่อว่าเด็กหลายๆคนหรือว่าเกือบทุกคนเลยแหละต่างก็มีเรียนพิเศษอยู่แล้วคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่ยอมให้ลูกโดดเรียนพิเศษเพื่อขัดทุนอีกแต่ว่าก็เสียดายการติวของวิทยุจุฬาซึ่งสอนโดยอาจารย์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็ต้องบอกว่าความเข้มข้นความสตรองในเรื่องของข้อมูลข่าวสารแล้วก็สาระความรู้เนื้อหาวิชาการเนี่ยอาจารย์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยของเราก็ไม่เป็นสองรองใครถูกต้องผู้ปกครองก็แหมอยากจะให้ลูกเนี่ยมาเป็นศิษย์ครับคณาจารย์จุฬาแต่ลูกไม่ยอมโดดเรียนพิเศษคุณแม่ก็ตั้งแถวรอเลยพอมีแถวคุณพ่อคุณแม่ด้วยไม่อยู่รวมกับเด็กนั่นแหละอันนี้คือเรื่องจริงคือเด็กเขาต้องตั้งแถวรอมันก็จะคดโค้งเป็นงูไปเลยอ่ะคุณแม่ก็แฝงตัวอยู่ในนั้นยืนอยู่ในนั้นด้วยเราก็ไม่ได้ว่าอะไรพอถึงเวลายื่นบัตรลงทะเบียนเนี่ยทีมงานที่เป็นน้องๆก็งงคือเราอยากให้เด็กๆได้เข้าเรียนแต่เป็นคุณพ่อคุณแม่มายื่นรับเอกสารเด็กก็ที่เป็นคนอยู่ข้างหน้างานก็จะรู้สึกไม่สบายใจก็มาถามเราว่าเข้าได้ไหมเราไปบอกว่าเข้าไม่ได้คือว่าคุณแม่ก็อ้าวไม่ได้มีกติกาบอกไว้แค่มีใบปริ้นเอาคุณแม่สมัครได้เอาใบปริ้นเอาของลูกเนี่ยนะคะสมัครเข้ามาแล้วก็ปริ้นออกมามายื่นทำไมถึงรับหนังสือไม่ได้ก็เป็นเรื่องเป็นราวกันมาทุกปีเหมือนกันนะคะอธิบายแบบนี้แล้วกันขอความร่วมมือเราไม่ได้มีเงื่อนไขว่าห้ามคุณพ่อคุณแม่มารับหนังสือแทนน้องแต่แบบนี้ค่ะอยากให้คุณพ่อคุณแม่เผื่อใจนึกถึงเด็กกลุ่มหนึ่งที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดสรุปเข้มเนี่ยนะคะ 70-80% คือเด็กต่างจังหวัดโอ้เราให้เด็กยกมือกันเนี่ยน่าตื่นตาตื่นใจมากเพราะเด็กกรุงเทพอาจจะติดกวดวิชาติดความสบายเรียนห้องแอร์ไปถึงอยากจะเดินกินขนมใช้ชีวิตยังไงก็ได้แต่สรุปเข้มมีกฎของสรุปเข้มมีความแข็งแกร่งแข็งขันมีความน่ารักฟุ้งฟิ้งแต่สิ่งนึงคือเรามีกติกาและมีระเบียบวินัยเป็นอย่างยิ่งดังนั้นแล้วนะคะเด็กๆในกรุงเทพบางคนนะอาจจะรู้สึกว่ามันไม่สะดวกสบายเท่าไรนักแต่เด็กต่างจังหวัดนี่พี่นับถือหัวใจจริงๆเลยนะมุ่งมั่นมามากแล้วมาจากแบบเหนือสุดยะลาก็เคยมาเชียงใหม่ก็มาแล้วยะลาเนี่ยต้องเดินทางล่วงหน้า1วันเพื่อมาถึงกรุงเทพก่อนเพราะเขาต้องเดินทางแบบกลางคืนก็อาจจะไม่สะดวกก็ต้องเดินทางมา1วันมานอนก่อน1คืนหลายจังหวัดเลยก็มานะคะคือเรียกได้ว่าจังหวัดที่ไม่ได้ใกล้ๆเนี่ยมากันคือเขาตั้งใจจริงๆอ่ะเนาะตั้งใจมากลพบุรีต้องว่าต้องเรียกว่าหลายจังหวัดจริงๆในพื้นที่โซนปริมณฑลรวมไปถึงภาคกลางอันนี้ชัดเจนมาเยอะอยู่แล้วเด็กกลุ่มนี้เนี่ยกว่าจะมาถึงบางทีเนี่ยนะคะอาจจะช้ากว่าคุณพ่อคุณแม่ซึ่งอยู่แถวนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือเกิดทุกปีเลยคือเอกสารไม่พอคือจะให้เราทำเอกสารเท่าไหร่เราประเมินไม่ได้เพราะว่าเด็กเนี่ยสมัคร 20,000 คนแต่ถ้ามาจริง 2,000 3,000 เราก็ประเมินนะประเมินเอาไว้ทำเอกสารไว้สักประมาณ 4,000 แต่ก็มีบางปีที่มาเกินพอมาเกินแล้วเนี่ยลองนึกภาพเด็กที่อุตส่าห์มาแล้วมานั่งเรียนโดยไม่มีเอกสารกับเด็กอีกกลุ่มหนึ่งให้คุณพ่อคุณแม่มารับเอกสารแล้วเอากลับไปอ่านที่บ้านต้องบอกเลยนะคะว่ากติกาของวิทยุจุฬาเราทำแบบนี้นะคะว่าถ้าผู้ปกครองจะมารับหนังสือแทนน้องขออนุญาตเป็นกลุ่มหลังจากช่วงเวลาการลงทะเบียนให้เด็กเนี่ยนะคะที่ตั้งใจมาเรียนได้สิทธิ์รับเอกสารแล้วเข้าหอประชุมก่อนแต่ถ้าเกิดว่าเด็กมาน้อยเราตอบไม่ได้จริงเกิดเด็กมาน้อยและเอกสารมีเพียงพอเราไม่มีการงกค่ะให้คุณพ่อคุณแม่ได้เข้ามาได้เลยคือเราประเมินด้วยสายตาเนี่ยเรารู้เลยว่าเพียงพอเพราะเราแจกบัตรคิวเรารู้เลยว่าเอกสารเนี่ยพอถ้าพอปุ๊บเราเปิดกว้างเลยแต่ถ้าไม่พอคงจะขอสงวนสิทธิ์ให้กับน้องที่มาเรียนก่อนเนื่องจากว่าเอกสารเนี่ยเราขึ้นดาวน์โหลดให้ในเว็บไซต์อยู่แล้วคุณพ่อแม่ต้องการแค่เอกสารให้ลูกของท่านซึ่งเป็นเด็กพิเศษข้างนอกเนี่ยนะคะท่านดาวน์โหลดได้เลยค่ะสะดวกสบายมากๆวิทยุจุฬาเปิดให้ฟรีทุกอย่างไม่จำเป็นว่าจะต้องมาแล้วถึงได้เอกสารเราขึ้นเอกสารให้ดาวน์โหลดท่านก็ดาวน์โหลดที่บ้านขอให้เอกสารที่เราพิมพ์เป็นเล่มเป็นคู่มือมาส่งตรงถึงมือกับคนที่เขามาเรียนในหอประชุมเวลาเรียนไปด้วยเคยเห็นภาพน้องเรียนแล้วไม่มีเอกสารวุ่นวายมากแล้วภาพที่เราเห็นคือเด็กที่มีทั้งเด็กทั้งผู้ปกครองที่มารับเอกสารแล้วเดินกลับอ่ะเด็กพวกนั้นก็บอกอ้าวพี่ทำไมพี่หนูเข้าไปในห้องนะทำไมหนูไม่มีใช่หนูอุตส่า
านั่งเรียนแล้วหนูไม่ได้มาเลทนะแต่เขาออกกันตีสามตีสี่แต่บางทีคนกรุงเทพอยู่ใกล้ๆก็คุ้นชินกับความสบายเราขอเอื้อประโยชน์ให้น้องๆเนี่ยนะคะได้ประโยชน์อย่างเท่าเทียมกันเราก็เลยจะต้องมีการสำรองหรือว่าดูแลน้องๆที่อยู่ในหอประชุมเป็นกลุ่มแรกนะคะส่วนกลุ่มที่รับหนังสือแล้วกลับเราก็ไม่ได้ขังไม่ใช่รับแล้วกลับก็เอามันนี่เลยนะตีเลยนะไม่ๆก็แล้วแต่อัธยาศัยไม่อยากเรียนกับเราอยากแค่ได้หนังสือก็ได้แต่ขอให้เป็นกลุ่มที่2ส่งน้องที่เขาเข้าเรียนให้เขาเข้าไปในหอประชุมให้เรียบร้อยก่อนค่ะใช่ครับอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดเนี่ยยังไม่อยากเข้ามาในเรียนในหอประชุมก็สามารถโหลดได้ทาง www.cu.radio.jula.ac.th นะคะแต่วันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่นัทมากยินดีค่ะขอบคุณครับเจอกันได้ใหม่เช่นเคยวันจันทร์ถึงวันศุกร์4ทุ่มถึง5ทุ่มทาง Mcord Family ค่ะสำหรับวันนี้บ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสดีครับสมัครกันเยอะๆนะคะเจอกันฉันมีเธอสอบติดเข้าสู่ชีวิตมหาวิทยาลัยประตูกับทีวีเปิดทิ้งเอาไว้อย่างนี้ไม่ยาวนานเปิดทีวีก็ต้องเปิดมาดูก็ต้องเปิดประตูกันดีถ้าได้เปิดทีวีมีแต่สิ่งดีๆที่มากกว่าเรียกว่าเป็นความมุ่งมิ่งจะเรียกว่าฟรุ้งฟริ้งก็ไม่ผิดเป็นรายการดีนาตีสนิทเป็นรายการที่สไตล์มีความคิดถ้าได้ดูกันแล้วต้องแอบติด